พื่อไทยเป็นรัฐบาลเราสร้างโอกาสให้คนทั้งประเทศแน่นอนค่ะอีก10ปีผมว่านักการเมืองไม่มีใครสู้คุณอุ๊งอิ๊งได้หรอกอาจจะต้องไปเผชิญกับคุณไอติมเท่านั้นนะนี่เชียร์คนในครอบครัวอ้าวนี่พูดกันตรงๆด้วยความที่คุณลุงยิ้มเนี่ยความคล้ายคุณพ่อเนี่ยถ้าสองแม่ก็เห็นไม่ตรงกันที่ว่าใครจะยอมใครนะผมเป็นพ่อที่มีลูกสาวยังไงลูกสาวก็ชนะ สมการมันมีโอกาสที่จะพลิกขั้วถ้าเกิดว่าคุณพิธาฝ่าด่านโหวตของสว3ครั้งไม่ได้เกมต่อรองเนี่ยมันทำให้อำนาจอยู่ในมือไม่กี่คนสมมติพลิกขั้วเนี่ยผมเองหนึ่งใน25ล้านที่ผมเลือกสายเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยโอ้ยพลิกขั้วได้ยังไงอ่ะ25ล้านเสียงจาก32ล้านเสียงบอกให้คุณตั้งรัฐบาลเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงจับกลุ่มถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพื่อไทยมาพลิกขั้วเพื่อไทยก็เสียหมาก้าวไกลถีบเพื่อไทยทิ้งบอกฉันจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้ก้าวไกลก็เสียนะก็ให้คุณ2คนน่ะมา25ล้านเสียงน่ะคุณก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถูกไหมจริงๆความสำเร็จของก้าวไกลวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อไทยเหมือนกันเพราะเพื่อไทยก็สู้มาตลอดผมก็กาส้ม2ใบบอกก็ได้ในช่วงเปิดระหว่าง14ตุลา16ถึง6ตุลา19ที่มีหนังสือด้านสังคมนิยมด้านอะไรค่อนข้างจะเปิดเสรีแต่หลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วเนี่ยหนังสือเหล่านั้นกลายเป็นหนังสือต้องห้ามผมยังจำได้เลยว่าผมกับคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าต้องเผาหนังสือทิ้งอ่ะถ้าเกิดถูกจับได้ว่ามีหนังสือเหล่านี้คุณพ่อถึงจะเป็นข้าราชการประจำแต่ก็เป็นเป้าเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้แล้วผมก็คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทำให้ผมเมื่อไปศึกษาต่อที่อเมริกาศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็น political economy นั่นก็เป็นตัวที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องผ่านระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ตัวผมเองกลับมาก็มารับราชการด้านเศรษฐกิจอยู่สภาพัฒนาปี2527-28นะครับยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์และยุคนั้นเรียกว่ายุคช่วงชัชวาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5ฉบับที่6นะครับการสร้าง Eastern Seaboard และฉบับที่6กลายเป็น Indicative Planning ก็คือมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเข้ากำหนดทิศทางของประเทศเราก็เลยเห็นตรงนั้นนะที่ทำให้เรามีความเชื่อแล้วก็พยายามที่จะมองว่าทำยังไงให้ประเทศมันเจริญเติบโตได้ยุคที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธตั้งพรรคเนี่ยผมเองก็ตัดสินใจออกจากราชการซึ่งเราก็ได้โอกาสที่ดีนะครับที่ไปช่วยตั้งพรรคความหมายตั้งที่ธรรมนิติที่บางโพสมัยก่อนนั้นพลเอกชวลิตก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะเพราะเป็นนายทหารที่ลาออกมาเพื่อทำงานการเมืองทั้งที่จริงๆท่านเป็นผบ.ทบ.น่าจะเป็นนายกได้โดยที่ไม่ต้องมาตั้งพรรคการเมืองก็ได้แต่ท่านเลือกวิถีที่จะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าทหารรุ่นหลังควรจะคิดเหมือนกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเป็นภาคเอกชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเขาเลยนะแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งซึ่งปิดบริษัทส่งแฟกซ์ไปให้เพื่อนๆแล้วก็ไปชุมนุมกันอยู่ที่ลาดดำเนินอะไรพวกนี้เราก็มองว่าเราเคยเป็นคนที่นอนถนนที่ไม่มีใครรู้จักหรอกนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็กระโดดเข้ามาช่วยคนนั้นคนนี้ไม่ได้ตั้งใจทำการเมืองเพื่อตัวเองปี2538ล่ะที่ได้มีโอกาสรู้จักท่านหัวหน้าทักษิณตอนนั้นท่านเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมเราได้มีโอกาสรู้จักท่านแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแค่ช่วยผมหรอกลงเลือกตั้งเลยไหมผมบอกเราก็คิดในใจโอ้โหคนที่เก่งขนาดนี้ถ้าเราลงเลือกตั้งเราก็ต้องลงสิครับสอบตกครับนะฮะในกระบวนการทางการเมืองพอผมสอบตกเสร็จผมก็ไปเป็นผู้ช่วยส.ส.คุณทักษิณทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานตรงนั้นด้วยจนกระทั่งคุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยคราวนี้กลับมาทำงานการเมืองเต็มตัวมาอยู่กับไทยรักไทยเต็มตัวจนกระทั่ง44เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็48คุณทักษิณก็
บอกไปเป็นรัฐมนตรีเถอะก็ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการยึดอำนาจการปกครองเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกถูกรัฐประหารไปนอนโรงแรมอยู่7วันไปแอบนอนนะครับมีเพื่อนเป็นพันเอกคนนึงมานอนอยู่ด้วยนอนไปนอนมาเอ๊ะมันมานอนเป็นเพื่อนหรือมันนอนจับผมก็ไม่รู้รู้จักกันรู้จักกันแต่ว่าเขาไม่ได้มาควบคุมตัวหรอกมานอนเป็นเพื่อนมันก็ไม่ให้ออกจากห้องเพราะมันก็โทรรายงานใครก็ไม่รู้ตลอดเลยแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่รอบที่2นี่ไปรายงานตัวแล้วจับนอนค่ายทหาร7วันนะครับออกมาก็แบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วการเมืองครอบครัวก็ไม่แฮปปี้เราเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนี้แต่ผมอยู่ที่นั่น7วันพลาดงานเรียนจบมัธยมของลูกสาวผมซึ่งมันทำให้เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออแล้วเราทำไมต้องมาติดอยู่ที่นี่ฉะนั้นเนี่ยมาทำธุรกิจดีกว่าก็เลยผมขอลาออกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรเพื่อมาทำธุรกิจกิจกรรมหรืองานที่ครูต้องเสียเวลาไปพอกันที่การเอาครูไปนอนเวรคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ผมค่อนข้างภูมิใจในตัวเขานะไม่ใช่เพราะเป็นญาติเป็นหลานแล้วภูมิใจนะผมคิดว่าเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านและการพูดจาที่ดีผมว่าการที่เขาไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์และสอบตกครั้งแรกเป็นบทเรียนที่ดีให้เขาตอนนั้นคุณไอติมเองก็เป็นยังเดโมแครตเป็นประชาธิปัตย์รุ่นใหม่แต่คุณไอติมเองก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังลงขาลงนะฮะแล้วตอนนั้นคนก็ไปเนี่ยไม่มาเปรียบเทียบเป็นผมถ้าเปรียบเทียบเป็นผมอาจจะสอบได้เปรียบเทียบเป็นคุณอภิสิทธิ์ผมตลกเล่นนะครับเปรียบเทียบเป็นคุณอภิสิทธิ์มากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ใต้เงาคุณอภิสิทธิ์โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เมื่ออยู่ในประชาธิปัตย์รูปร่างหน้าตาการพูดการจาเหมือนคล้ายๆคุณอภิสิทธิ์สื่อก็ไปเปรียบเทียบว่าเขาเป็นคุณอภิสิทธิ์สองซึ่งทำให้เขาอยู่ในร่มเงาของคุณอภิสิทธิ์พอไปลงเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้ผลเท่าที่เขาควรแต่พอเขาแยกตัวมาเป็นยืนเป็นตัวของตัวเองการเมืองเนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองเมื่อเป็นตัวของตัวเองแล้วยังไปอยู่พรรคใหม่ที่มีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองทำให้เขาฉายแสงจริงๆถ้าเกิดคุณไอติมใช้เวลาของตัวเองไม่เร่งตัวเองเหมือนคุณอภิสิทธิ์คุณไอติมจะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าคุณอภิสิทธิ์ในทางการเมืองผมมองอย่างนั้นนะและเขาอาจจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับก้าวไกลทั้งพรรคก้าวไกลเองก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะก้าวไกลเป็นเจ้าของคำว่าเปลี่ยนแปลงตลอดในโพลนะประชาชนไม่เห็นคนอื่นว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้งั้นพอถึงจุดหนึ่งก้าวไกลเสนอว่าตัวเองจะมาเป็นกำลังใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศก้าวไกลก็ถึงประสบความสำเร็จเกินที่ตัวเองคาดด้วยซ้ำผมก็กาส้ม2ใบบอกก็ได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศที่ก้าวไกลมองว่าจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรทั้งโครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างทางเศรษฐกิจก้าวไกลต้องตอบให้ชัดว่าโครงสร้างทางการเมืองที่อยู่ในอุดมการณ์ของก้าวไกลนั้นมันคืออะไรตอนนี้ยังไม่ถือว่าชัดใช่ไหมไม่ชัดเพราะว่าเขาเองก็ยังมีคนที่คิดว่าจะเปลี่ยนวันชาติผมก็คิดว่านั่นไม่ใช่สาระที่จะต้องมาพูดกันวันนี้เพราะมันไม่จำเป็นต้องไปยื่นเงื่อนไขที่ท้าทายกับโครงสร้างวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตั้งคำถามหลายคนก็ยังตั้งคำถามกับก้าวไกลและถ้าก้าวไกลอธิบายโครงสร้างได้ว่าผมอยากเห็นประเทศเป็นอย่างนี้แน่นอนเขาพูดถึงตำรวจสีเทาตำรวจโกงทหารกินค่าคอมแต่เขาก็ต้องบอกว่ากองทัพหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าอ้างอิงฉันทามติของประชาชนยังไม่พออ้างอิงประชามติของประชาชน14ล้านเสียงไทยรักไทยเคยอ้าง12ล้านเสียงแล้วเป็นไงล่ะคุณจะนำประเทศไปทิศทางไหนโอเคจะพูดกันในสภาก็พูดแต่ถ้าแพ้คะแนนเสียงในสภาไม่ใช่กลับไปหาประชาชนมาเดินขบวนนะอันนี้ผมว่าถ้าเกิดถ้าทำการเมืองอย่างนั้นไม่ใช่การเมืองใหม่ผมอยากเห็นก้าวไกลประสบความสำเร็จนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดถูกทำลายไปอีกด้วยการรัฐประหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยประเทศไม่สงบสุขแล้วมันจะเสียคนไปอีกรุ่นหนึ่งซึ่งน่าเสียดายเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเดินอย่างนี้ไม่ได้ก้าวไกลผมเห็นด้วยต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก้าวไกลเองก็อย่าเพิ่ง
ขอโทษนะครับอย่าเพิ่งกลางและอย่าเพิ่งคิดว่าจะใช้อำนาจตัวเองอ้างตรงนี้ก้าวไกลต้องสร้างพวกต้องทำให้เพื่อไทยไว้วางใจและมั่นใจต้องทำให้พรรคเล็กที่มาร่วมไว้วางใจและมั่นใจและต้องทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมั่นใจด้วยว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ก้าวไกลเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วเขาไม่ต้องมาทำให้เกิดวิกฤตทางความคิดแล้วลงไปบนท้องถนนและเปิดช่องให้การรัฐประหารซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดประเทศไทยจะไม่อยู่ในเรดาร์ของใครเลยในโลกนี้แล้วก็จะอยู่ในเกมการเมืองของมหาอำนาจ2มหาอำนาจที่ช่วงชิงกันผมคิดว่านาทีนี้นะดูจากการลงคะแนนของประชาชนผมว่ายากคือหมายความว่าถ้าเกิดวิกฤตในสภาจริงๆเนี่ยผมว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งให้ได้นะครับไม่ใช่ยุบสภาแล้วเกิดสุญญากาศอีกยุบสภาดีกว่าที่จะมาเล่นเกมต่อรองในสภาเพื่อพลิกขั้วพลิกเกมต่อรองเนี่ยมันทำให้อำนาจอยู่ในมือไม่กี่คนสมมติพลิกขั้วเนี่ยผมเองหนึ่งใน25ล้านที่ผมเลือกสายเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยโอ้ยพลิกขั้วได้ยังไงอ่ะ25ล้านเสียงจาก32ล้านเสียงบอกให้คุณตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมาพลิกขั้วเพื่อไทยก็เสียหมายกตัวอย่างใช่ไหมคะยกตัวอย่างก้าวไกลถีบเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลบอกฉันจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้ก้าวไกลก็เสียนะขอให้คุณ2คนน่ะมา25ล้านเสียงอ่ะคุณก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถูกไหมถ้านักการเมืองพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสามารถรักษาทรงนะครับแล้วก็ผลักดันในเรื่องที่เป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนจริงๆ25ล้านเสียงนั้นก็จะคงอยู่กับเขาแต่ถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันมีการแย่งตำแหน่งกันผมว่าในที่สุดคนก็จะเบื่อเพราะวันนี้คนเลือกเนี่ยคนต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนที่เก่งมากนะเพียงแต่ประสบการณ์อาจจะอย่างน้อยคุณอุ๊งอิ๊งเหมือนคุณพ่อในหลายๆจุดแต่ผมว่าถ้ามีประสบการณ์เท่าคุณพ่อเมื่อไหร่จะเป็นนักการเมืองที่ใครๆก็ต้องเกรงใจแต่ถ้าไปเรียนบทเรียนและความนุ่มนวลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วบวกกับความกล้าตัดสินใจของคุณทักษิณอีก10ปีผมว่านักการเมืองไม่มีใครสู้คุณอุ๊งอิ๊งได้หรอกอาจจะต้องไปเผชิญกับคุณไอติมแล้วนะนี่เชียร์คนในครอบครัวอ้าวนี่พูดกันตรงๆด้วยความที่คุณรู้จริงเนี่ยความคล้ายคุณพ่อเนี่ยถ้าสองแม่ก็เห็นไม่ตรงกันคิดว่าใครจะยอมใครเนี่ยผมเป็นพ่อที่มีลูกสาวยังไงลูกสาวก็ชนะ ความเป็นครอบครัวนักการเมืองนะคะกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยช่วงปี 52-53 นะคะซึ่งอยู่คนละพักขอน้ำได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่ง สะดุดเลยถามอภิสิทธิ์เอาเรื่องของวงตระกูลมันก็เรื่องของวงตระกูลนะครับแต่เรื่องของการเมืองในการที่อยู่คนละฝ่ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะความเชื่อไม่ตรงกันแต่ในความร้อนแรงของการเมืองในช่วงนั้นไม่ได้คุยกันเพราะว่าถ้าคุยกันแม้กระทั่งคนในพรรคผมก็มีคนไปพูดว่าเนี่ยต้องเป็นพวกอภิสิทธิ์แน่ไปรายงานหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่าเราก็บอกไม่มีมีหรอกแต่ในทางการเมืองเนี่ยผมเองก็ต้องขออนุญาตบอกตรงๆว่าจนบัดนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการทางการเมืองของเขาสิ่งที่คนเสื้อแดงเรียกร้องให้ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีทางในการตัดสินใจของเขาเองเขามีวิถีทางทางประชาธิปไตยซึ่งเขาอาจจะมองว่าการเลือกได้รับเลือกจากรัฐสภาเป็นวิถีทางทางประชาธิปไตยใช่มันเป็นกระบวนการแต่ถ้าเขาเลือกที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยผมว่าวันที่จะเกิดความรุนแรงต่อเนื่องอีกเนี่ยมันอาจจะลดลงนะแต่สิ่งที่ผมยังติดใจอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าการที่เป็นรัฐบาลการที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีคนตายมีคนเสียชีวิตกลางเมืองถึงอย่างน้อย99คนทางการเมืองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะครับเรื่องคดีความก็เรื่องหนึ่งผมเองก็ไม่อยากขึ้นศาลกับคุณอภิสิทธิ์หรอกนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้งั้นความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขอโทษประชาชนจะเป็นการขอโทษคนเสื้อแดง
จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินจากปากคุณอภิสิทธิ์งั้นอันเนี้ยถึงวันนี้จะเจอการคุยกันแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังติดใจผมอยู่แล้วก็จริงๆเป็นที่แรกนะ The People เป็นที่แรกที่ผมพูดอย่างนี้ออกกล้องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณบุญทรงเนี่ยบุญทรงกับผมสนิทกันสนิทกันตั้งแต่ปี42แต่สำหรับกรณีของบุญทรงเนี่ยผมต้องขออนุญาตบอกว่าผมไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงว่าแน่นอนผมเห็นใจนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากแต่ผมเองก็ไม่อยากให้คนลืมคุณบุญทรงคือเวลาสังคมตัดสินคนเนี่ยตัดสินคนดีหรือคนเลวไปเลยคุณบุญทรงก็กลายเป็นเหมือนผู้ร้ายไปเลยแล้วก็เป็นบทเรียนด้วยว่าเงื่อนไขทางการเมืองมันทำให้บางทีเราต้องทำสิ่งที่เราไม่อยากทำซึ่งผมคิดว่าการเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องจำไว้เลยนะเพราะว่าอะไรที่ไม่อยากทำแล้วมันไม่ควรทำอย่าทำถามว่าคุณบุญทรงโดนตัดสินคดีแล้วควรจำคุกไหมผมเองก็ต้องบอกเพื่อนตรงๆว่าใช่ในเมื่อคุณทำผิดแต่ถามว่าถึงควรจะถึง42ปีอย่างที่มันโดนไหมมันก็นะถ้าถามผมก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะผมเป็นคนเขียน Facebook ในลักษณะที่สิ่งที่ผมคิดแล้ววันที่ผมเขียนนั้นเนี่ยผมนึกถึงหน้าคุณบุญทรงอย่างเดียวนึกถึงว่าผมไม่ได้ต้องการเป็นตัวเอกถ้าผมจะเขียนเป็นตัวเอกเหรอผมก็เขียนยื่นชื่นชมนายกยิ่งลักษณ์เหมือนทุกคนแล้วก็เป็นบทตัวเองเหรอคะอ้าวก็ต้องเอาใจนายไว้สิเออเอาพูดกันตรงๆคุณบุญทรงไม่ได้ถูกกระทำจากใครทั้งกลุ่มคุณบุญทรงทำตัวเองก็คือไม่หนักแน่นพอที่จะบอกว่าไม่หรือคุณบุญทรงไม่ถูกหลอกล่อด้วยตัวเองนะในฐานะเป็นรัฐมนตรีอะไรที่ผิดอย่าทำผมมองว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเมืองไทยเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงพอสมควรแล้วก็การเชื่อมั่นในเสาหลักของประเทศสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์งั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีพรรคการเมืองใหม่ที่เสนอชุดความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมใหม่ใช้ไอ้ชุดความคิดเนี่ยในแนวแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันจะน่าสนใจทำไมถึงคิดว่าพรรคนี้จะกลายในเมื่อเขาก็ขึ้นออกมาจากรัฐบาลไปยึดอำนาจเข้าใจครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในความเป็นนักวิชาการของดร.สมคิดแล้วแม้กระทั่งดร.อุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์นะผมไม่ได้รู้จักมาก่อนมารู้จักที่สร้างอนาคตไทยแต่ก็เป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับพอสมควรผมก็เชื่อว่าอาจารย์สมคิดเองก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศแต่มันมีปัญหาของภาพพจน์ผมเองก็ยอมรับคือพูดง่ายๆว่า1เนี่ยผมเองก็เป็นกลุ่มนึงกับนักการเมืองอีกหลายท่านนะฮะที่บอกว่าต้องชัดนะก็ไม่เอา3ปไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาพลเอกประวิตรไม่เอาพลเอกอนุพลคือไม่ไปยกมือให้เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งตอนนั้นก็มีความชัดเจนพอสมควรผมเป็นคนนักประชาธิปไตยที่อยากให้ประชาชนมีทางเลือกในพรรคการเมืองเยอะๆแล้วผมมองแล้วว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคเก่ายังไงก็ล่มสลายเพราะไอ้พรรคใหม่เนี่ยมันน่าจะมีพอทำไปสักปีความคิดเห็นทางการเมืองวิธีการนำการเมืองในบางกลุ่มกำลังก้อนมันเห็นไม่ตรงกันเราก็เลยถอยออกมาผมก็อธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยนะในความคิดผมนะสิ่งที่ผมได้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้จริงๆก็คือผมได้กลับไปเดินถนนอีกรอบนึงมันทำให้เราเข้าใจอีกเยอะเลยว่าไอ้ปัญหาที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะมันมีอีกเยอะแล้วเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศต่อไปปัญหาในหัวใจเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจขนาดนี้ผมว่าประเทศไทยถ้าไม่ระวังเนี่ยจะเข้าสู่ยุคลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้ถ้าการเมืองไทยไม่ลงตัวยังมาทะเลาะบอกแว้งกันเหมือนเดิมไม่แก้ปัญหาในสภาให้ได้แล้วเทลงท้องถนนอันนี้จะยุ่งทีเดียว